สติแปลว่ารู้ตัวอยู่เช่นกำลังฟังกันอยู่เนี่ยท่านกำลังฟังอยู่ตรงนี้อยู่แปลว่าท่านต้องมีสติในการฟังในการใช้หูคนไหนที่มีสติของการใช้หูดีคนนั้นจะมีระบบของการจำดีก็แปลว่าการเรียนรู้อะไรจะคล่องตัวมากลำเลียงอะไรต่างได้ดีขึ้นจัดลำดับความสำคัญ1 2 3 4 5ได้คนมีสติดีเนี่ยครับสติที่ได้จากการฟังสติที่ได้จากการอ่านสติที่ได้จากการกินสติที่ได้จากการดมสติที่ได้จากการจับสัมผัสแต่ต้องของอ่อนของแข็งของร้อนของเย็นล้วนแต่ใช้สติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสติเหนือชั้นกว่าศีลเยอะมากเหลือเกินครับใช่ไหมครับสติเหนือชั้นกว่าเยอะมากเลยงั้นถ้ามีสติดีแล้วเราก็ศีลก็ยึดข้อเดียวก็พอเราอย่าเป็นเหตุมีหลายข้อมันเยอะยุ่งศีลมีข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้คนข้างเคียงเขารำคาญนะในการฟังอย่างเงี้ยเราอย่าเป็นเหตุให้คนข้างเคียงเขาลำคาญก็อย่าพูดสิครับสะพูดมันก็ส่งเสียงไปลำคาญผู้อื่นเขาใช่ไหมกันนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุแล้วเป็นเหตุยิ่งถ้าหากว่าขออนุญาตยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเทศนากระดานะในระหว่างที่ฟังเหมือนนั้นน่ะทุกคนหลายคนก็พุ่งตรงที่จะฟังพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปในวงส่งเสียงดังปืดปาดน่ะก็เป็นเหตุทำให้คนที่เขาใช้สติกำลังฟังอยู่ขาดการฟังไปชั่วขณะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุได้เป็นเหตุทำให้คนอื่นเขาเสียสติจากการฟังถ้าหากว่าเป็นการฟังพุทธเจ้าเทศนะเพราะว่ามีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้เป็นต้นหรือพระศาสดาใดๆก็ได้มันจะเป็นต้องอ้างถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวหรอกพระศาสดาทั้งหมดสบายมากเมื่อเวลาพระองค์จะไปเทศสั่งสอนใครพระองค์ก็ต้องมองภาพรวมทั้งหมดพระศาสดาจะมองภาพรวมทั้งหมดว่าสัตว์ทุกตัวมีทุกข์ทั้งนั้นแหละอยากจะรู้พระศาสดาก็จัดให้หมดทุกมิติเพราะพระศาสดาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะรู้ความรู้สึกความนึกคิดของผู้ที่มานั่งฟังเทศน์อยู่ตรงนั้นพระศาสดาจะมีความสามารถพิเศษระดับนั้นนะครับ
พราะฉะนั้นจึงทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความนึกคิดจากความเป็นสัตว์ดิบดิบหลงโลภโกรธสัตว์ดิบดิบหลงโลภโกรธเคยเห็นหมาโกรธกันไหมครับนั่นล่ะเห่ากันกัดกันนั่นนะครับแย่งกันนั่นคือนั่นนะฮะโกรธกันเคยเห็นหมามันหลงกันไหมครับเวลามันจะผสมพันธุ์กันโอ้แต่ก่อนที่นี่เลี้ยงหมาไว้ครึ่งโหลเวลามันผสมพันธุ์โอ้โหเลยกัดกันแบบหูขาดปากแหว่งเลยแล้วเขาเป็นเราตายจริงนะหลงเห็นไหมหลงกลิ่นนางเนี่ยสัตว์ดิบๆเป็นอย่างนั้นนะครับโลภเห็นไหมไม่ยอมพอโกรธกัดกันฆ่ากันจะเป็นจะตายนะนี่คือสัตว์ดิบๆจะเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นงั้นมนุษย์ใครนะครับได้รับการกล่อมเกลาสิ่งที่ว่านี้ขึ้นมาเน้นใครก็ได้ฟังพระศาสดาได้ออกประเทศไหนก็ได้นะครับพระองค์ก็พยายามกล่อมเกลาสิ่งเหล่านั้นให้พัฒนาขึ้นมาทางด้านกายใจให้มันสูงขึ้นยิ่งขึ้นก็คือมาให้สติปัญญามันมีเองฮะขอให้มีสติก็คือการรู้ตัวขณะที่ฟังเนี้ยรู้ตัวโดยการฟังเนี่ยโดยการอ่านโดยการดมโดยการกินโดยการสัมผัสก็คือประสาททั้ง5นั่นเองครับมีสติพร้อมไหมล่ะในประสาททั้ง5ประโยคต่อไปนี้สำคัญนะครับปกติเราหลับเราจะขาดสติคำถามมีว่าใครมั่งรู้สึกตัวว่าในนาทีที่จะหลับมีใครรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย1นาทีที่จะหลับนะคงไม่มีเนาะมีใครรู้ไหมมีใครรู้ตัวไหมครับใน1นาทีที่จะหลับเนี่ยมันใกล้เคียงมาก่อนทันทีวินาทีที่ตัวเองจะหลับเนี่ยมีใครรู้ตัวไหมครับเขามารู้ตัวมีสตินะครับใช่ไหมวินาทีที่จะหลับเนี่ยใครล่ะจะรู้สึกตรงนั้นคนที่รู้สึกตรงที่วินาทีจะหลับนั่นนะนั่นแหละคือสติรู้ว่าจะหลับมีไหมครับในนี้ลองมียกดูสิครับโอ้โหแน่มากครับถือว่าแน่นะครับผมบอกว่าแน่มากนะครับวินาทีที่จะหลับรู้สึกตัวด้วยแปลว่าท่านภาคภูมิใจได้เลยครับเพราะว่าน้อยรายมากครับที่จะไปรู้สติน้อยรายมากที่จะรู้สึกว่าวินาทีที่จะหลับเนี่ยน้อยมาก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 ทีเดียวแล้วครับ
จะบอกให้ทราบไว้ถือว่าสุดยอดนะครับถ้าท่านทำได้ตัวนี้หวังได้เลยครับชาติสุดท้ายอย่าหลงตัวเองนะครับเวลาผมพูดตัวนี้เวลาผมให้คะแนนแล้วกรุณาอย่าหลงตัวเองนะครับถ้าหลงตัวเองอันตรายมากด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามีคนให้คะแนนแล้วก็จะไปทึกทักว่าเออฉันบรรลุแล้วไม่ได้นะครับบรรลุอีกมิติหนึ่งนะครับแต่รู้ว่าสุดยอดถ้ารู้ว่าวินาทีที่จะหลับเป็นได้ทุกคืนไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้รู้ทุกคืนไหมครับจะหลับทุกวินาทีที่จะหลับนะรู้สึกตัวอยู่ถามว่าทุกครั้งที่ก่อนจะหลับไหมครับมีไหมทุกครั้งก่อนจะหลับหรือเปล่าครับหรือว่านานครั้งเอาทุกครั้งเลยนะเอาให้แน่นะอย่าโกหกตัวเองไม่ได้อันตรายนะครับยิ่งผมฟันธงแล้วก็อันตรายนะครับบอกให้ทราบนะเออผมเกิดมาเพื่อฟันธงด้วยนะครับเพราะว่าภาวะนี่ผมเกิดมาแล้วแน่ๆด้วยผมรู้จักตัวผมเองแน่นอนเรื่องพวกนี้เอาล่ะรู้สึกตัวว่าจะหลับแต่เวลาหลับระยาวเลยใช่ไหมครับทีเนี้ยหลับระยาวเลยใช่ไหมครับเอาละฟังให้ดีนะฮะมันมีคำอธิบายต่อนะครับถ้าหลับระยาวเลยของผมไม่ใช่ครับรู้ว่าวินาทีจะหลับปุ๊บแปลว่ามันตื่นจะบอกว่าตื่นพร้อมหลับก็ว่าได้ดูสิครับสภาพสภาวะตรงนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะฮะตื่นอยู่ในหลับถามว่าตื่นนั้นมันตื่นอะไรตื่นรู้เบิกบานใช่ไหมมันก็ใช่นะพอตื่นมันจะไปรู้สารพัดรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่หลับแล้วนะที่ว่าเนี่ยรู้ว่าวินาทีที่จะหลับมันรู้แต่หลับไปแล้วไม่รู้อะไรเลยทีเนี้ยนั่นเวลาหลับมอดเลยแหละวินาทีที่จะหลับรู้สึกแป๊กแป๊กถ้าจะแบ่งกันแล้วนะแป๊กแป๊กก็คือ1วินาทีนะครับในครึ่งวงกลมเนี่ยไอ้แป๊กวินาทีที่มันจะหลับก็คือครึ่งวงกลมนั่นแหละวิธีถัดลงไปปุ๊บตื่นตลอดทีเนี้ยตอนนี้แหละครับตื่นตัวตื่นตรงนี้แหละครับคือจิตมันทำงานไปแล้วทีนี้เรื่องจิตครับมันเป็นธาตุรู้ที่มันสารพัดจะรู้ทีเนี้ยรู้ 108,000 จะให้รู้กันสารพัดรู้นะอีกครั้งหนึ่งครับผมวินาทีที่จะหลับถ้าใครรู้สึกตัวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้าหลับไปแล้วไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยถือว่าเสียของนะถ้าได้ของมาก็คือรู้ว่าจะหลับปุ๊บหายใจเฮือกเข้าไปหายใจออกก็ตื่นนี่เนี่ยตอนนั้นครับจิตทำงานหมดแล้วมันจะไปได้ตลอดวันตลอดคืนแล้วครับทีนี้อ้าวทีนี้ผมเล่นกับมันมาตั้งมากในส่วนตัวผมเล่นกับสิ่งที่เห็นที่รู้เนี่ยครับเพราะภาวะนี้จะไปรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองเพราะสติสมาธิจิตมันจึงแยกจากกันไม่ออกไม่ใช่ศีลสมาธิผมตัดศีลทิ้งไปเลยนะครับเอาสติมาไว้แทนที่สติสมาธิแล้วก็จิตคือปัญญาอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาสติจะหายไปแป๊บหนึ่งนั่นคือตรงที่จะหลับนั่นแหละครับสติได้ลบไปแป๊บเดียวเองครึ่งวงกลมแล้วว่า
ท้องช้างเนาะเหมือนกับลอดท้องช้างอ่ะครึ่งวงกลมเนี่ยเหมือนพวกไงท้องช้าง เป็นไงท้องช้างเนี่ยก็ก้มลอดท้องช้างไปโผล่พอนึกภาพไหมครับพอเวลาก้มปุ๊บเนี่ยสติมันจะหายไปตรงนี้ปุ๊บพอโผล่ปุ๊บตื่นนี่นี่เห็นไหมพบตื่นเบิกบานเลยเนี่ยตื่นแล้วมันรู้สารพัดจะรู้แล้วก็เบิกบานสำหรับใจตลอดนี่คือภาวะที่เข้าถึงพระธรรมครับเป็นภาวะที่เข้าถึงพระธรรมพระธรรมที่ว่านั้นซ่อนอยู่ในตัวเราเองก็แปลว่าเราจะรู้ตัวเราทั้งหมดของตัวเราเองใช่ครับกว่าจะรู้ตรงนี้ด้วยผมใช้เวลาหลายปีนะครับคิดว่ามันไม่ใช่ได้แบบข้ามคืนจะรู้ไปทั้งหมดเอามาพูดกันอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะรู้3ปีบอกให้ทราบไว้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37รู้สภาพสภาวะนี้ตอนไม่เกิน1ทุ่มครับช่วงนั้นนะครับผมเล่นกับสิ่งนี้มาจนถึงปี40กี่ปีครับเนี่ยเล่นกับสิ่งนี้นะฮะถึงปี40นี่มันปี61เนาะ20กว่าปีนะครับบอกให้ทราบไว้กว่าจะมาใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพตัวเองได้พลังงานบริสุทธิ์สามารถรักษาสุขภาพร่างกายผู้อื่นเขาได้กว่าจะมาใช้ประโยคนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่เหลวไหลแล้วก็ไม่สาระไม่ไร้สาระแน่ๆนี่คือที่ได้มาก็ได้มาในกรอบนี้ในสิ่งพวกนี้นั่นเองนะครับก็ยืนยันในอันเดิมบอกว่าได้ของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีได้ของดีที่สุดมาแบบฟรีๆนี่ดีกว่าได้ของดีที่สุดมาแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นเวลาให้ก็ต้องให้ฟรีๆจะมาซื้อมาขายไปทำไมล่ะเห็นไหมครับก็ได้กับเผื่อแผ่แบ่งปันกันแบบฟรีๆคิดเป็นเงินเป็นทองไปทำไมล่ะไม่ต้องไปคิดลองสวดให้ได้อย่างนี้ดูสิครับและจะมีผลเองนะครับสำหรับท่านที่ปฏิบัติตัวตนที่แท้จริงออกมาเป็นตัวตั้งตัวดีจริงๆจังแล้วก็จะได้รับสิ่งตอบแทนได้เกินคุ้มค่าครับโอเคนะ เห็นแต่มันไม่มีหวังว่าคงจะตีแตกละ เห็นแต่มันไม่มีมีแต่ไม่เห็นก็ยกตัวอย่างมาเยอะเห็นแต่ไม่มีเนี่ยยากผมก็รู้ว่ามันยากที่จะผู้คนจะรับได้ถึงจะยากผมก็ถือเป็นหน้าที่ที่จะให้มนุษย์ในโลกวันนี้นะ 7,000 กว่าล้านคนรู้สักหนึ่งคนมันก็โอเคนะคิดว่าเนี่ยรู้และเข้าใจจริงๆเนี่ยสักหนึ่งคนก็โอเคนะเดี๋ยวก็จะบรรลุวัตถุประสงค์เองนะครับสำหรับท่านที่มีสำคัญว่าจะประเมินตัวเองผิดนะครับเมื่อกี้ผมก็ทักท้วงเอาไว้นิดหนึ่งนะครับว่าระวังนะรู้ว่าวินาทีที่ตัวเองจะหลับรู้ว่าวินาทีที่ตัวเองจะหลับถ้าหลับปุ๊บ
ไม่รู้สึกอะไรเลยเช้ามาถึงรู้โอ้กูตื่นแล้วนั่นอย่างนั้นถือว่าเสียของนะบอกครับได้ดีแต่เสียของถ้าได้ของวินาทีที่หลับปุ๊บมันเหมือนกับตกท้องช้างหน่อยเดียวเองโผล่ทีก็รู้แจ้งเลยทีนั่นคือได้ของได้ของไม่เสียของเลยได้ของมาจริงๆของที่ว่านั้นคือเข้าถึงพระธรรมนะครับโอ้ยพอเวลาเข้าถึงพระธรรมต้องเข้าโดยจิตทีนี้คำว่าจิตมันมากมายหลายมิติเหลือเกินนะภาษาเขียนก็คือจอจานสติต่อเต่าคำเดียวได้ครับแต่เวลาไปเจอม่านมันโอ้โหยากที่จะจำแนกออกไปเรื่องจิตไหนจะออกมาเป็นสีล่ะทีนี้ฉับพลันรังสีม่วงเขียวเงินฟ้าเหลืองแสดแดงเนี่ยเป็นสีของจิตทั้งหมดนะที่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะสีเนี่ยมันมากเยอะนะงั้นใครก็ตามที่อยากจะเจอสีสีที่ว่านี้เป็นสีธรรมชาติถ้าไปเห็นกับตาแต่ว่าสื่อได้ไว้ล่ะเห็นกับตามันก็ง่ายเนาะสีที่จะพูดถึงคือสีขั้วโลกเหนือน่ะเรียกสีอะไรสีขั้วโลกเหนือสีอะไรออโรราสีแสงสีแสงกับสีกันเดียวกันนั่นล่ะจะพูดเรื่องสีก็ออกมาเป็นแสงปัญญาค่ำแล้วถ้าพูดเรื่องสีก็ออกมาเรื่องแสงถ้าพูดเรื่องแสงมันก็พูดเรื่องสีโอเคไหมพูดเรื่องสีก็ออกมาเป็นเรื่องแสงพูดเรื่องแสงออกมาเป็นเรื่องสีโอเคนะสีที่มาจากขั้วโลกเหนือคือแสงอารอเขาว่าออโรราล่ะออโรราเนี่ยมันแสงที่มันออกจากตัวเราเองนะมั้งออร่าออร่า AURIA ออร่าส่วนออโรรานู่นขั้วโลกเหนือนู่นนะไอ้แสงตรงนั้นน่ะถ้าใครไปอยู่ในอนาบริเวณนั้นคนไหนที่แอบสอบได้นะแปลว่าดูดซับพลังงานตรงนั้นได้คนนั้นจะมีผิวพรรณดีมากอายุยืดยาวยืนนานด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะ มันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นเครื่องรับที่ดีที่สุดเมื่อเวลาอยู่ใกล้ๆกับขั้วโลกเหนือนั่นนะส่วนหนึ่งและส่วนมากเราไปเห็นโอ้ดีสวยงามจังเลยโหมันได้รำดีเหลือเกินเพลินอยู่แค่นั้นได้แค่นั้นคำว่าตัวอินเนอร์จริงเนี่ยมันไม่เข้ามันเหมือนกับไปเห็นช้างยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งโน้นเองได้แต่ชื่นชมโอ้ยช้างเข้าใจไหมไม่สามารถที่จะไปแตะตัวช้างได้แปลว่าเข้าไม่ถึงนั่นเองเหมือนแสงออโรรากับเหมือนกันก็มองเห็นแต่ไม่สามารถที่จะให้พลังงานในตัวมันแอบสอบตัวเราเองเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมีคุณสมบัตินะครับเครื่องรับจะต้องดีเครื่องส่งธรรมชาติก็ส่งให้อยู่แล้วตรงนั้น
เป็นเครื่องรับใครอะไรจะเป็นเครื่องรับที่ดีไปตรงนั้นได้คนไหนเป็นเครื่องรับไม่ดีก็ไปแบบใช้เที่ยวไปทีก็ไม่เจอถึงเจอก็ได้แค่เฮฮาปาร์ตี้มันไม่อับสนจริงใครอยากได้อยากเจอนะเตรียมเงินนะว่าจะพาไปเองจะเป็นลีดเดอร์ให้จะนำมาพลังงานตรงนั้นส่งถ่ายให้ผมเชื่อมั่นนะส่วนตัวผมนะว่าไอ้แสงที่ว่านั้นนะผมรู้มันแน่ๆด้วยคำตอบสุดท้ายก็ได้ผมมาจากแกนของโลกใบนี้ครับมันมาจากขั้วโลกโพขั้วโลกทำไมโลกถึงมีแกนเอียงนะโลกไว้มันเอียงนะมันไม่ตรงเหมือนกับเอากระดาษมาขีดเส้นผ่าศูนย์กลางบนล่างไม่ใช่นะครับเส้นรุ้งเส้นแหวงไม่เหมือนโลกจริงไม่ใช่นะครับมันมีคำถามว่าทำไมแกนโลกมันถึงเอียงแล้วใครจะเป็นคนตอบจากนั้นน่ะนักดาราศาสตร์ตอบได้ไหมเนี่ยนักจักรวาลวิทยาตอบได้ไหมนี่ไม่มีทางหรอกไม่มีใครพูดถึงด้วยจะบอกให้ทราบไว้ไม่มีใครพูดถึงด้วยไม่ถึงเอียงมีเขาจะบอกว่าขั้วแม่เหล็กโลกอะไรมันจะกลับขั้วกลับข้างมันไม่กลับหรอกครับไม่มีทางที่กลับกันได้หรอกแต่มันเอียงก็ไปตามวัฏจักรของมันเองวัฏจักรของระบบสุริยะจักรวาลวัฏจักรของระบบกาแล็กซี่เห็นไหมเอากาแล็กซี่เข้ามาเป็นตัวพิจารณาเลยทีเดียวลุงงอบบอกว่าแกนโลกเอียงไอ้มุมที่มันเอียงเนี่ยมันยิงตรงไปอยู่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่ยิงตรงเข้าไปยังหลุมดำบอกให้ทราบไว้นะครับของกาแล็กซี่บอกให้ทราบไปเลยไปค้นหาเองบอกให้เรียบร้อยแล้วนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปคำนวณหาเองก็แล้วกันนะลุงออกเล่าให้ฟังแล้วถ้าเก่งจริงแน่จริงก็ไปหาวิธีการพิสูจน์เอาเองแต่ลุงออกเล่าให้ฟังไม่ต้องพิสูจน์หรอกใช่ไหมครับมันไม่ต้องพิสูจน์เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไปทำไมครับพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไปทำไมล่ะคนไหนเขาว่าพิสูจน์ได้ก็ไปพิสูจน์ตัวเองก็แล้วกันนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการพิสูจน์ในชั้นเชิงของนักวิทยาศาสตร์มากจะเกินไปกว่านี้อีกแล้วอย่าเลยครับกลับมาพิสูจน์ทราบเรื่องธรรมชาติอันเป็นตัวเราของเรานี่แน่นอนที่สุดใช้ได้อย่างถาวรมั่นคงด้วยครับถ้าใช้มาพิสูจน์นะพิสูจน์เรื่องราวที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองไม่ต้องไปผ่านวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ไหนอีกไม่ต้องงั้นเราใช้หลักธรรมชาติพิสูจน์ของตัวเราก็ด้วยเรื่องของสติเกี่ยวข้องกับอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสของเราธรรมดานี่เองโอเคนะหวังว่าคงจะทันกันแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ทันง่วงมันก็มีเนี่ยง่วงเนาะเอาท่านง่วงก็ง่วงหวังว่าคงจะเข้าใจชัดเจนแล้วเห็นแต่ไม่มีด้วยนะมีแต่ไม่เห็นแต่มีนี่เขายกตัวอย่าง2ที่แล้วนะเห็น
แต่ไม่มีโอเคนะยังมีประโยคเด็ดอีกที่ฟังทั้งหมดอย่าเชื่อผมนะครับผมมีขึ้นต้นด้วยหนึ่งอย่าเชื่อชะงักให้คิดอย่าเชื่อคำถามมีว่าเชื่อง่ายโง่มากแปลว่าท่านเชื่อผมง่ายๆท่านโง่ทันทีนะให้ดูไว้เชื่อง่ายโง่มากเชื่อลุงหงอง่ายเกินไปก็โง่ทั้งโลกสิครับโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยเชื่อยากยากหน่อยมันจะได้โง่ในน้อยโง่น้อยมันก็ฉลาดมากพอได้ไหมครับรู้จักคิดไปคิดมาจึงจะตีแตกนะครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยเชื่อยากยากน้อยมันจะได้โง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่ทีนี้ไม่เชื่อก็เดินจากห้องนี้ไปเลยบ้านใครบ้านมันจะได้ไม่โง่ไงไม่เชื่อเดินจากห้องไปเลยไม่ต้องเสียเวลานั่งฟังแม้ว่าจะมีอาหารให้กินวันนี้คนที่เขาทำอาหารมังสวิรัติยังไม่มีใครแตะพวกนี้ผมยังดูยังไม่พร่องเลยดูยังไม่เห็นพร่องเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปกินรอบสองรอบโอเคนะก็กินกันไปโอเคนะพอดสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทีนี้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่นั่งอยู่ตรงนี้ทีเดียวกลุ่มเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อีกต่างหากมันมีที่ยืนเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเพราะเชื่อก็โง่เข้าให้แล้วไม่เชื่อก็โง่อีกต่างหากจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงที่บอกว่าก็ต้องหาของจริงความจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวทีนี้ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็ต้องหาของจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและหาของจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อด้วยถ้าสองคำนี้มาพิจารณามีแต่ไม่เห็นหาของจริงมันได้ไหมล่ะมีแต่มันไม่เห็นเนี่ยอากาศมีแต่มันไม่เห็นของจริงมันตรงไหนล่ะหาของจริงกันของจริงที่ว่านั้นคืออ้าปากกว้างสูดให้เข้าไปลึกกลืนเข้าไปก็ได้แล้วก็กลั้นนานๆเฉยนี่คือของจริงอยู่ในตรงนี้มีแต่มันไม่เห็นนี่แหละครับของจริงมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่เห็นนี่แหละครับอากาศมีแต่มันไม่เห็นของจริงมันซ่อนอยู่ในอากาศมีแต่ไม่เห็นคืออากาศและง่ายง่ายดีที่มันจะสามารถที่จะชัดเจนที่สุดโอเคนะมีแต่ไม่เห็นคืออากาศ
ของเขาอยู่ติดตัวนี่นะอ้าวตามหาของจริงที่ซ่อนอยู่ในอากาศก็อ้าปากกว้างๆก็งับอากาศปึ๊บแล้วกลั้นนานๆสิครับลองทำดูคนไหนทำก็จะรู้ไม่ทำก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะอ้าวก็มาที่นี่มาค้นหาของจริงไม่ใช่หรือก็พาหาของจริงกันไปนานๆไม่เป็นไรหรอกถ้าตายเมื่อไหร่จะเผาให้ยากกั้นใจตายไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีหรอกมีแต่ผูกคอตายกั้นลมหายใจตายไม่มีในโลกจะบอกให้ทราบว่าลองเข้าไปลองเข้าไปสักสามรอบสี่รอบดูที่ละแล้วจะมีคำตอบเองว่าของจริงมันอยู่ในตัวท่านนั่นแหละของจริงมีเพียงสิ่งเดียวมีแต่ไม่เห็นของจริงมันมีอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละคืออากาศง่ายสุดคืออากาศมันการนานถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นในตัวตนทีนี้ไม่ทำไม่รู้นะบอกให้ทราบไว้นะครับมันมาที่นี่ต้องให้รู้ตัวเองค้นหาตัวเองให้ได้มันมีมึนมีเบลอมีง่วงมีร้อนมีโปร่งมีโล่งมีเบาเอาสักอย่างกั้นหายใจเนี่ยครับน้ำอากาศตั้งแต่เริ่มมาให้มาถึงนาทีนี้ส่วนมากก็หายใจทางจมูกเป็นหลักเนาะใช่นะเวลาทำสมาธิก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆเบาๆยาวลึกๆถ้าสามารถควบคุมการหายใจระหว่างเข้ากับออกให้เท่ากันเรียกว่าอานาปานสติก็จะรู้อีกอันหนึ่งในร่างกายของตัวเองตอนนี้ไม่ทันตรงนั้นแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะว่ายุคสมัยนี้มันมลพิษมันเยอะวิทยาศาสตร์ก็มาทำลายล้างมาเยอะงั้นต้องมีการปรับในการทำการหายใจเข้าทางปากซะเลยแล้วกลั่นนานๆเพื่อที่จะให้กระบวนการเคมีของร่างกายเรามันทำงานถามว่ากระบวนการเคมีมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองคือปอดครับปอดมันจะทำการลุกไหม้เผาไหม้เผาผลาญสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาเกิดการเผาไหม้ลุกไหม้สันดาบสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาพลังงานความร้อนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันมีความร้อนปุ๊บมันก็จะไปดันเลือดพอดันเลือดเลือดไปไหนต่อไปหาหัวใจหัวใจไปไหนต่อมันก็ส่งไปหาเซลล์ต่างนางทุกเซลล์ในร่างกายตัวความร้อนเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่แรงผลักดันเพราะฉะนั้นการกลั้นหายใจตัวนี้นะฮะเป็นการฝึกทำเอานะถ้าใครอยากจะมีอายุยืดยาวยืนนานอันที่หนึ่งอันที่สองใครอยากจะให้โรคภัยแค่เจ็บที่มีในตัวตนให้หายไปถ้าใครอยากนะถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องทำครับยังไงก็ไม่ทำลายหัวใจ
มีแต่ให้หัวใจมีกำลังในการปั๊มเลือดได้ดีขึ้นทีนี้พอเวลามันเกิดการเผาไหม้ดีปอดทำงานดีมันก็ส่งความร้อนไปยังเลือดในเลือดถ้ามีไขมันมันก็ทำลายไขมันเสร็จสับในเลือดแล้วเลือดที่ว่านี้มันก็ส่งไปหาเซลล์ต่างๆทุกๆเซลล์เซลล์ของกล้ามเนื้อเซลล์ของไขมันมันไปหมดแหละก็ลากเอาไขมันที่ว่านั้นมาเผาผลาญต่อลากเอาไขมันในร่างกายอ่ะมาเผาผลาญต่อเป็นพลังงานต่อมันจะอ้วนไหมเนี่ยก็ในเมื่อเอาไขมันมาเผาผลาญมันก็ส่งมาเป็นพลังงานต่อพลังงานชั้นในการขับเคลื่อนขึ้นที่เคลื่อนไหวต่อเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกอ้วนๆเนี่ยกั้นหายใจนี่นะครับจะช่วยได้ไขมันอุดตันที่เขาว่าต่อไปไม่ต้องอุดตันแล้วน้ำตาลในเลือดเยอะต่อไปไม่ต้องพูดแล้วเบาหวานใช่ไหมครับเออเบาหวานเบาหวานที่เขาว่าไม่ต้องพูดแล้วมาถึงกระบวนการที่ว่านี้ต้องทำเองนะครับใครทำใครได้กั้นหายใจเนี่ยแล้วไม่ใช่ได้เฉพาะตรงนี้นะไม่ใช่ได้เฉพาะไขมันเผาผลาญไขมันนะครับเซลล์เซลล์จะดีไปหมดสติปัญญาจะว่องไวด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้จะได้ไปเยอะได้ทุกส่วนของร่างกายด้วยเอาของที่มีอยู่จะไม่เห็นนี่ไม่เป็นประโยชน์คืออากาศนะครับก็คือเผาผลาญจำฮะตรงนี้ต้องจำนะครับเอาไปใช้ก็ได้ทั้งโลกขึ้นชื่อว่าในโลกนี้ใครก็ตามไปใช้ได้หมดไม่หวงลุงหมอไม่เคยหวงสิ่งเหล่านี้จะหวงไปทำไมได้มาฟรีๆก็บอกกันฟรีๆก็ทำฟรีๆจ้ะครับใครทำใครได้ที่ว่าไม่ต้องเชื่อใครละสุดท้ายจะมาเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเห็นไหมมันค้นหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อหรือตัวเองเชื่อถึงเชื่อก็ต้องหาของจริงความจริงมันจึงจะเป็นนักศึกษาศาสตร์ตัวยงนักศึกษาศาสตร์ที่มีคุณค่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสูงมากเพื่อจะนำเอาแนวคิดวิธีคิดให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ทั้งสองช่องทางสอนเด็กจะสอนช่องทางเดียวสอนมากที่เป็นผ่านมาคนที่เป็นครูอาจารย์ก็สอนแต่จะให้เด็กเดินตามตัวเองช่องทางตัวเองผิดจากตัวเองปุ๊บไม่ให้คะแนนเลยถ้าเป็นผมสอนหนังสือนะผมตั้งข้อสอบไว้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับใครอธิบายความต่างของสองสิ่งนี้ได้ผมให้คะแนนเลยผมให้ยกกำลังสองด้วยอธิบายความต่างผมให้คะแนนยกกำลังสองด้วยถ้าผมสอนหนังสือนะครับ เพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเนี่ยอย่าไปล็อกคนตอบยิ่งเขาตอบนอกเหนือตำราได้นะผมจะยกย่องประเภทนั้นมากกว่าครับผมว่านะในตำราเนี่ยใครก็ตามได้แต่นอกตำราเนี่ยมันเป็นของใหม่
แต่ผมจะให้คะแนนคนที่คิดใหม่ทำใหม่นะครับถ้าผมสอนหนังสือนะครับต้องเปิดใจกว้างคนสอนหนังสือต้องเปิดใจกว้างถ้าคนใจแคบแล้วก็คนสอนโง่คนถูกสอนโง่มากกว่าเยอะเห็นไหมฮะถ้าคนสอนใจกว้างคนถูกสอนก็จะเวอร์ไวเวฟจะเปิดช่องให้อะไรทำนองนี้นะครับหวังว่าคงจะตามทันพอได้ไหมพอได้เนาะเอาล่ะต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่นะก่อนจะขึ้นหัวข้อใหม่ครับผมแจ้งเพื่อทราบนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อปีที่แล้วที่นี่นะครับตรงกับวันที่18พฤษภาเป็นวันที่จัดงานวันไม่เกิดของลุงออกวันนั้นจะมีเมื่อปีที่แล้วมาแล้วมาโชว์เยอะแยะเลยเสียงของโต๊ะยาวทั้งตัวเลยกองของแทบจะไม่พอแล้วปีนี้คิดว่าจะไม่เอามาโชว์ที่เก็บไม่รู้จะโชว์ใครเนาะหนามากก็จะเอาไม่แค่ 3-4 ชิ้นมาโชว์ชิ้นที่หนึ่งก็คือพระศรีอริยเมตไตรอีก3ชิ้นก็คือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑแค่นี้ก็พอแล้วเอามาให้รู้ให้เห็น ผมไม่อยากจะนำสิ่งนั้นมาเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผมเองครับผมไม่ต้องการสร้างสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันที่18ที่ถึงเนี้ย18พฤษภาที่จะถึงเนี่ยครับเป็นวันที่เลี้ยงพระที่นี่นะครับเลี้ยงพระสงฆ์ที่นี่เมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะนิมนต์พระสงฆ์อยู่ตั้งมันจะเป็น10รูปหรือเปล่า10มั้ย10รู้ใครเป็นเจ้าภาพมันก็ไม่รู้นะโต๊ะจีนเลี้ยงโต๊ะจีนปีนี้ศาสตร์จะสั่ง20โต๊ะไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าไม่รู้หรอกปีที่แล้ว18โต๊ะยังไง18โต๊ะเจ้าเก่าราคาล้วนจะเพิ่มมานั่นเองปีที่แล้วมันได้คืนเงินอาจารย์เท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่า 2,000 กว่าใช่ไหม 2,000 กว่าใช่ไหมแค่ 2,000 เพราะว่าอาจารย์นะเหรออาจารย์ไม่ได้เอาคืนเนี่ยโต๊ะจีนตัวละ 2,300 บาทครับนี่เขาแจ้งมาแล้วปีนี้นะฮะแจ้งมาแล้ว 2,300 บาททั้งหมดใช้20ตัวครับไม่รู้ใครเอาทองมาด้วยก็จ่ายเองก็แล้วกันนะใครมาเอาทองมาด้วยก็จ่ายเองก็มีประเภทไม่มาเขาก็ยินดีจ่ายเนาะปีที่แล้วก็มีผู้คนประเภทไม่มาก็จ่ายมาแล้วก็ยังจ่ายนั่งแถวๆได้มีคนเนาะมีไหมนั่งแถวนี้อยู่ขวามือผมนี่แหละจะแกล้งเซอร์แล้วก็บ้องหูรักษาพ
แล้วโอเคนะเอาแจ้งเพื่อทราบเสียพิจารณานะฮะโต๊ะละ 2,300 บาทโต๊ะจีนนะครับอาหารผมมาปีที่แล้วคนนี้เริ่มกันนะอาหารเยอะๆมันก็สะดวกดีเพราะว่าก็อร่อยด้วยครับครับโต๊ะอีกไม่ไปไหมโอเคนะแจ้งเพื่อทราบแค่นี้เองถามว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนี้พักไหมบ่าย 3:42 นาทีพักไปกินก่อนเลยไปกินอาหารเจก่อนใช่ไหมอาหารเจหรืออาหารเจต้องมังสวิรัติหนังก็เป็นทางเดินมาแล้วก็ไปก้อนน้ำเหมือนกินนายได้หลับเลยนะใครจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมครับพักก่อนสัก15ทีดีไหมพักก่อน15ทีดีไหมครับดีไหมวีเนาะเอ๊ะท่านชายชุมพลไปทำอะไรมาดำอะไรถุงแตกไว้อยู่ในรถอ่ะอ๋อถุงแตกถุงตรงนี้มันปะไม่แน่นก็ใช้ปะสติ๊กเกอร์กาวหลุดอ่ะโอเคเข้าใจแล้วยันกระเป๋ามาไว้ตรงนี้นะทราบครับทราบครับคงมีอะไรเยอะนะในกระเป๋านะในกระเป๋าคงมีอะไรเยอะเนาะมีระเบิดเวลาเอาตกลงพักก่อนนะครับประมาณ15ทีนี่ยังเนี่ยอาทอมันมีเม็ดด้วยนะไม่มีเม็ดเลยฝาดดีบีตะเกียนให้กินอยู่แล้วนมเปรี้ยวเนี่ยผมว่าผมกินไม่เป็นนะกินไปได้ครึ่งขวดด้วยป่ะรุ่นเออเข้าใจพอกับยาคุ้นอ่ะอ้าวพักก่อน15นาทีแต่ว่าจะขึ้นต้นคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหัวข้อไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะลืมผมนี่เป็นคนที่ไม่จำอยู่แล้ว